สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับเป็นแมงแล้วนะครับในช่องมาดคอมแบทรีวนะต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเนื่องจากว่าแอดต้องกักตัวนะครับแล้วก็รักษาดูอาการต่อไปนะครับเพราะว่าแอดติดมานะแอดจะพยายามลงคลิปให้เร็วที่สุดนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจกับแอดนะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะมาพูดถึงอีเวนต์ลิริกฮันนะเพราะว่าอีเวนต์นี้นะครับมีคนถามแอดมาบ่อยเหลือเกินนะครับว่าแดนที่2แดนที่3นะครับมันใช้ตัวละครอะไรเล่นกันนะที่จริงนะครับตอนแรกแอดอัดคลิปไปแล้วนะแต่ว่าคลิปมันยาวเกินไปนะครับแอดก็เลยคิดว่าทุกคนนะน่าจะรู้เรื่องตัวละครอยู่แล้วนะก็เลยไม่ได้เอาลงให้นะครับแต่ส่วนมากนะครับทุกคนก็ยังเป็นผู้เล่นใหม่เนาะงั้นเดี๋ยวแอดจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าแต่ละสายแอดต้องการตัวละครอะไรนะสำหรับแบบแรกนะครับเขาบอกว่าเราจะต้องใช้ตัวละครอะไรก็ได้นะครับในการผ่านนะอย่างที่ทุกคนเล่นผ่านกันนะครับในด่านที่2นะครับเขาบอกว่าจะต้องใช้ตัวละครเนเธอรียมโอนลี่เท่านั้นนะครับก็คือตัวละครผีนะและนี่ก็คือตัวละครผีทั้งหมดนะครับเนาะสำหรับการ์ดทองนะครับมันก็จะมีพวกชินน็อกสกอร์เปียนดาร์คไรเดนนะครับอันชีเจสันแล้วก็มารีน่าเนาะที่แอดนะครับตอนที่เล่นนะได้เอาการ์ดเพชรไปเล่นนะเพราะว่าพลังโจมตีมันน้อยนะครับถ้าหากว่าแอดเอาไอ้พวกนี้ไปเล่นนี่คือบอสเจดอะมันไม่ทันได้ใช้เอ็กซเรย์หรอกนะมันแพ้ก่อนแน่นอนนะด่านที่3นะครับเขาบอกว่าเราจะต้องใช้ตัวละครทหารเท่านั้นครับต้องเป็นตัวที่มีระดับบวก1ขึ้นไปนะเรานี่ก็เป็นตัวละครทหารนะครับก็เหมือนเดิมนะถ้าเกิดไปแอดเอาการ์ดทองมาเล่นนะครับแมตช์ก็น่าจะจบเร็วนะครับเขาบอกว่าเราต้องการตัวละครที่มีระดับบวก1เนาะนี่นะครับจอนนี่เคสนี่นะครับบวกที่ขึ้นเป็นรูปตัวไออย่างนี้นะครับถ้าบวก2ก็จะเป็นไอ2ตัวนะตัวต่อมานะครับด่านที่4นะเขาบอกว่าเราจะต้องมีตัวละครที่เป็นพวกศิลปะการป้องกันตัวเท่านั้นนะครับต้องเป็นตัวที่มีระดับบวก3ขึ้นไปนะโอเคครับและนี่ก็เป็นตัวละครที่เป็นสายศิลปะการป้องกันตัวเนาะบางตัวก็ขาสายนะครับอย่างเช่นเจดนะเป็นทั้งอเวอร์กับศิลปะการป้องกันตัวนะครับทั้งหมดเลยนะพวกนี้คือศิลปะการป้องกันตัวนะครับสามารถไปสู้ได้นะเขาก็บอกไว้นะครับว่าตัวละครน่ะจะต้องมีระดับ3ขึ้นไปนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยเอเรมแบ็กตัวนี้นะเป็นระดับ3นะครับแต่ที่แอดจำได้รอบที่แล้วนะครับในแมตช์สุดท้ายแมตช์ที่5แอดเดลคิตนะที่มันเป็นระดับ4ไปเล่นด้วยเนาะมันสามารถเล่นได้นะครับแปลว่าจะต้องมีตัวแบกแค่ตัวเดียวนะครับที่เป็นระดับ3ขึ้นไปนะเช่นว่าในแมตช์นี้นะครับเรามีเอเรมแบ็กระดับ3ตัวนึงแล้วมันให้ผ่านนะครับเราก็จะตัวระดับต่ำไปสู้อีกก็น่าจะได้เนาะเพราะขนาดด่านที่แล้วที่แอดเล่นมันยังได้เลยนะก็ด่านสุดท้ายนะครับด่านที่5นะเขาบอกว่าเราจะต้องใช้การ์ดไดมอนด์นะครับหรือว่าการ์ดทองก็ได้นะที่เป็นพวกเอาเวลนะครับที่เป็นระดับ7นะครับนี่ก็เป็นตัวละครเอาเวลนะครับถ้าหากว่าใครไม่รู้นะนี่นะครับตัวละครเอาเวลก็จะเป็นงี้เลยแหละส่วนมากเขาบอกว่าเราจะต้องใช้ตัวละครที่มีระดับ6 7เนาะอย่างเช่นเจ้าคานกับเจดนี่ตัวนี้ก็เป็นระดับ8แล้วนะครับระดับ7มันจะมีตัว V กับตัว I 2ตัวเนาะจะไม่ผิดนะครับมีแค่ระดับ7ตัวเดียวแล้วก็ตัวที่เหลือเอาตัวที่ระดับต่ำกว่าไปเล่นน่าจะได้เหมือนกันนะส่วนต่อไปนะครับแอดจะพูดถึงเรื่องการแลกของการเจ้าคานนะมีหลายคนถามแอดมานะครับว่าแอดครับเนี่ยผมเพิ่งแลกเจ้าคานไปทำไมผมแลกได้อีกแล้วครับเป็นเหมือนแอดนะครับเพราะว่าแอดก็แลกเจ้าคานได้2รอบนะรอบนี้นะครับผลที่เราแลกเจ้าคานได้หลายรอบนะครับมันขึ้นอยู่กับค่าแฟกเมนต์ข้างบนนี้นะนั่นคือเหตุผลนะครับว่าทำไมอีเวนต์ของชาวคานนะให้เวลาเราเล่นถึงตั้ง3เดือนนะครับอีเวนต์นี้ถึงจะมาทีนึงนะครับในเวลา3เดือนนะครับเราจะไม่สามารถเก็บแฟกเมนต์จากด่านของเรริกฮันได้นะครับเรานะครับจะต้องมาเก็บเรริกฮันจากชาวคานทาวเวอร์ตรงนี้แทนนะนี่นะครับถ้าหากว่าเราเล่นผ่านนะเราจะได้แฟกเมนต์ไม่ของรางวัลนะครับก็แน่นอนครับสำหรับชาวคานทาวเวอร์มันได้ด่านทีละหนึ่งเนาะนั่นคือเหตุผลครับว่าทำไม3เดือนอีเวนต์ถึงจะมาครั้งหนึ่งนะเพราะแฟกเมนต์นะครับมันเก็บได้ทีละหนึ่งเนาะอย่างเช่นด่านนี้นะครับมันดรอปที่ด่าน48เนาะถ้าด่าน49นะครับจะไม่มีแฟกเมนต์ดรอปนะครับมันจะสลับด่านเนาะดรอปไม่ดรอปดรอปไม่ดรอปโอเคครับงั้นเดี๋ยวแอดจะขอโพสอีกอย่างหนึ่งนะกับคนที่มีการตัวละครชาวคานระดับเอกแล้วนะครับไม่มีอีเวนต์ชาวคานโผล่ขึ้นมาเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของพี่ในกลุ่มนะครับพี่เขาบอกแอดว่าของเขานะครับอีเวนต์ไม่ขึ้นเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครการ์ดเพชรชาวคานเป็นระดับเอกแล้วนะครับอีเวนต์ก็เลยไม่เข้านะโอเคครับเดี๋ยวส่วนนี้แอดจะขอพูดอีกสักครั้งนะครับเผื่อใครที่ไม่ได้ดูในคลิปที่แล้วนะสำหรับการแลกการ์ดตัวละครเพชรชาวคานนะครับเขาบอกว่าเราจะต้องมีแฟกเมนต์อยู่27ชิ้นนะครับตัวนี้นะครับแฟกเมนต์27ชิ้นนะหากทุกคนนะครับสามารถเก็บแฟกเมนต์ได้27ชิ้นนะทุกคนสามารถกดมาแลกชาวคานฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับจะเขียนว่า 100% complete เนาะแล้วหลังจากที่เราได้ตัวละครการ์ดชาวคานมาแล้วนะครับขั้นต่อไปที่เราจะใช้แต้มแฟกเมนต์ในการเรียกนะครับก็คือ97นะคือมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกเราใช้27มาเราใช้97เนาะมันเลขระดับ1ขึ้นไปนะครับตอนนี้นะครับแอดก็มีแฟกเมนต์อยู่938นะครับซึ่งขั้นต่อไปนะครับที่แอดจะเรียกชาวคานระดับ9ได้นะครับแอดจะต้องมีแฟกเมนต์ 1,100 ชิ้นนะครับนี่ครับคือค่าเฉลี่ยเนาะต้องเก็บเพิ่มอีก180ชิ้นนะครับส่วนขั้นสุดท้ายขั้น X นะครับต้องมี 1,300 เนาะต้องเก็บแฟกเมนต์เพิ่มอีก230ชิ้นนะครับถึงจะได้การ์ดชาวคานระดับ X นะช่วงนี้นะครับถ้าหากว่าใครสามารถเคลียร์ทั้ง5ด่านนี้ได้แล้วนะครับแนะนำให้ทุกคนนะครับมาเล่นชาวคานทาวเวอร์เพื่อฟาร์มแฟกเมนต์ไว้นะครับเวลาอีเวนต์หน้ามานะครับเราจะสามารถแลกการ์ดชาวคานได้เลยนะโอเคครับสนุกกันไหมชอบหรือเปล่าว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับทุกคนที่กำลังเล่นลิริกฮันนะครับหรือที่กำลังสงสัยนะครับว่าตัวละครเนเธอเรียมหรือว่าตัวละครฝั่งไหนควรใส่การ์ดยังไงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าแอดอธิบายผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับ